เวลาแห่งความสุขสำหรับการออกเดินทางช่วงเทศกาลใกล้มาถึงแล้วการเตรียมความพร้อมศึกษาเส้นทางเลี่ยงรถติดเพื่อให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะภาคเหนือมีถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32เป็นเส้นทางหลักแต่หากจะเลี่ยงก็สามารถใช้เส้นทาง345ลาดบัวหลวงเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีชัยนาทหรืออีกเส้นทางหนึ่งคือใช้ถนน345ลาดบัวหลวงตัดเข้าบางปะอินไปออกที่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยาซึ่งทุกเส้นทางจะไปบรรจบกับสายเอเชียนะคะสำหรับภาคอีสานถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2เป็นเส้นทางสายหลักแต่เราสามารถใช้ถนนหมายเลข305ผ่านอำเภอองครักษ์อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกซึ่งจะไปเชื่อมกับถนนมิตรภาพที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหรือจะใช้ทางหลวงหมายเลข304ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีจนไปบรรจบกันที่จังหวัดนครราชสีมาขณะที่อีกทางเลือกหนึ่งก็คือวิ่งไปทางถนนมิตรภาพจนถึงจังหวัดสระบุรีแล้วแยกไปทางหลวงหมายเลข21อำเภอม่วงค่อมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีไปจนถึงจังหวัดชัยภูมิได้ค่ะภาคใต้ถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข35เป็นเส้นทางสายหลักนะคะแต่เรามีทางเลือกหลีกเลี่ยงรถติดโดยใช้เส้นทาง338ตลิ่งชันเข้าสารยาผ่านจังหวัดนครปฐมไปออกจังหวัดราชบุรีจนถึงบรรจบกับทางต่างระดับวังมะนาวและวิ่งยาวผ่านจังหวัดเพชรบุรีลงใต้ได้เลยค่ะขณะที่ภาคตะวันออกทางหลวงหมายเลข7ถนนสุขุมวิทเป็นเส้นทางสายหลักและก็ยังมีถนนมอเตอร์เวย์แล้วนะคะเส้นทางเลี่ยงที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็คือทางหลวงเส้นทางหมายเลข304ออกทางหลัก4มีนบุรีหนองจอกไปทะลุจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอพนัสนิคมและจังหวัดชลบุรีก็ใช้ได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีทางหลวงหมายเลข34บางนาบางพลีไปออกบางประกงหรือใช้ทางหลวงหมายเลข3บางปูคลองด่านที่จะไปบรรจบกับบางประกงก็เป็นเส้นทางที่น่าสนใจทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพกลับไปกอดคนที่คุณรักได้อย่างปลอดภัยค่ะ